อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบล็อกกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of Sonaria กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดนะครับเพื่อนๆในการทำเควสนะครับที่มีชื่อว่า Mystery of Key นั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้อัปเดตเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เรียกร้องให้ทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดแล้วกันนะครับเพื่อนๆวิธีการทำเควสนะครับเพื่อนๆหรือว่าภารกิจในกิจกรรม Mystery of Key นะครับเพื่อนๆในเกม Creature of Sonaria นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการทำภารกิจ Mystery of Key กันดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาบอกวิธีการทำภารกิจนะครับเพื่อนๆในกิจกรรม Mystery of Key ของเกม Creature of Sonaria กันนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันได้อัปเดตเข้ามาตั้งแต่1สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้เรื่องงามยามดีนะครับเพื่อนๆในการทำคลิปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะบอกวิธีการทำภารกิจหรือว่าทำเควสต่างๆให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้ทราบกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมจะมาบอกวิธีการทำภารกิจนะครับเพื่อนๆของโบเรียลเควสนั่นเองนะครับซึ่งโบเรียลเควสเนี่ยนะครับเป็นเควสของสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะครับโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับทางเกม Creature of Sonaria ก็ได้อัปเดตนะครับเพื่อนๆ Agent Quest เข้ามาแล้วเป็นเควสที่2ใช่มั้ยครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าตัว Agent Quest เนี่ยนะครับมันยังมีเควสบางเควสหรือว่าภารกิจบางภารกิจที่ยังล็อกอยู่แล้วก็จะปลดล็อกในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขในการทํา Agent Quest หรือว่าเควสปัจจุบันที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําภารกิจของ Boreal Quest เนี่ยให้เสร็จก่อนด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมาบอกวิธีการนะครับเพื่อนๆหรือว่าบอกขั้นตอนในการทําภารกิจของ Boreal Quest ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอของ Agent Quest หรือว่าเควสปัจจุบันให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับชมกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับเรามาทำ Boreal Quest ให้เสร็จก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าตัว Boreal Quest เนี่ยมันก็เป็น1ภารกิจหรือว่า1ในเควสของ Agent Quest ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภารกิจของ Boreal Quest กันบ้างดีกว่านะว่า Boreal Quest เนี่ยนะครับมันมีภารกิจอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยในตัว Boreal Quest เนี่ยนะครับก็จะมีภารกิจให้เราเนี่ยนะครับต้องทำเนี่ยนะครับถึง4ภารกิจด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็น4ภารกิจที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยหากเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยนะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาดูกันที่ภารกิจแรกก่อนเลยดีกว่าละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับภารกิจแรกหรือว่าเงื่อนไขแรกของ Boreal Quest เนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ย experience นะครับเพื่อนๆ The Winter นะครับ Season 3 times นั่นเองนะครับก็คือแปลว่าให้เราเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ใน Winter Season หรือว่าฤดูหนาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆจำนวน3ครั้งนั่นเองก็คือให้เราเนี่ยนะครับเล่นในเกมปกติเลยนะครับแล้วก็ให้ฤดูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโดยเราเนี่ยนะครับต้องอยู่ในฤดูหนาวเนี่ยนะครับ3ครั้งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสำเร็จภารกิจนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเราอยู่จนครบ3ครั้งแล้วภารกิจนี้ก็จะเสร็จลุล่วงไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆภารกิจที่2นะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับ survive นะครับเพื่อนๆ in Tundra Biome for 30 minutes ก็คือให้เราเนี่ยนะครับอยู่ใน Tundra Biome นะครับ30นาที Tundra Biome เนี่ยนะครับก็คือโซนหิมะหรือว่าโซนน้ำแข็งนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะกดที่แมปนะครับเพื่อนๆเพื่อดูจุด Tundra Biome นะครับโดย Tundra Biomeก็จะเป็นภูเขาน้ำแข็งนั่นเองก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในโซนทรันดาไบโอมนะครับโดยสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับข้างๆแมปมันก็จะเขียนโซนที่เราอยู่นะครับให้เราเนี่ยเข้าไปในทรันดาไบโอมแล้วก็ทางด้านขวาบนเนี่ยจะต้องขึ้นด้วยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับได้อยู่ในทรันดาไบโอมไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด30นาทีนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเสร็จภารกิจที่2นั่นเองนะครับภารกิจที่3นะครับเพื่อนๆต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าภารกิจที่3เนี่ยมันจะยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ถ้าหากใครไม่เข้าใจเนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูใหม่แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับในภารกิจที่3เนี่ยให้เราเนี่ยทำการหา Ancient Key นะครับเพื่อนๆจำนวน5อันนั่นเองนะครับโดยเจ้า Ancient Key เนี่ยนะครับจะมีจุดเกิดทั้งหมด5จุดนั่นเองนะครับโดยจุดแรกเนี่ยนะครับก็จะอยู่บริเวณที่ผมเนี่ยนะครับขึ้นไว้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเราเนี่ยนะครับต้องเข้าไปในถ้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวคีย์เนี่ยนะครับหรือว่าตัว Fragment เนี่ยนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่บนผนังหรือว่าบนเพดานนั่นเองนะครับก็ต้องหันไปนิดนึงแล้วก็แนะนำให้ใช้ตัวบินในการเข้ามาเก็บนั่นเองนะครับแล้ว
ก็ตัวที่ต้องเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีขนาดเล็กนิดนึงนะเพราะว่ารูทางมันค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับมันอาจจะไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับจุดที่2นะครับเพื่อนๆก็จะอยู่บริเวณแอ่งน้ำทะเลทรายนั่นเองนะครับเพื่อนๆตามที่ผมขึ้นในแมปนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เราเนี่ยนะครับต้องลงไปใต้น้ำนั่นเองนะครับแนะนำให้ใช้ตัวที่ดำน้ำได้มาด้วยก็ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องบินได้ด้วยนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวที่บินได้แล้วก็ลงน้ำได้นะครับแล้วก็ดำทะลุใต้น้ำมาเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอคล้ายๆกับถ้ำนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเจ้าตัวแฟลกเมนต์เนี่ยตกอยู่ที่พื้นนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเก็บมาได้เลยนั่นเองนะครับจุดที่3นะครับจุดที่3เนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณจังเกิลนั่นเองนะครับก็อยู่ซ้ายบนนั่นเองนะครับแล้วก็จะเจอกับคล้ายๆกับถ้ำนั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเข้าถ้ำไปแล้วก็มองไปทางซ้ายนะครับเพื่อนๆก็จะเจอกับตัวคล้ายๆผนึกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับเดินทะลุไปได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องใช้ตัวครีเจอร์ที่มีขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็เดินทะลุมาได้เลยแล้วก็จะเจอกับตัวแฟกเมนต์นั่นเองนะครับที่อยู่ในถ้ำลับแห่งนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจุดที่4นะครับให้เราเนี่ยนะครับลงมาทางด้านล่างสุดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับใช้ตัวที่สามารถดำน้ำได้นะครับเพื่อนๆโดยเจ้าตัวแฟกเมนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่บริเวณใต้น้ำตรงที่ผมเนี่ยนะครับได้ยืนอยู่ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราเนี่ยต้องใช้ตัวที่สามารถดำน้ำได้นะครับเพื่อที่จะดำลงไปเก็บตัวแฟกเมนต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องหากันนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องขอไปด้วยที่ผมนะครับใช้ตัวที่ดำน้ำมาไม่ได้นะครับก็เลยแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับชมกันไม่ได้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับจุดที่5นะครับเพื่อนๆจุดที่5เนี่ยจะอยู่ที่ Flower Cove นั่นเองหรือว่าถ้ำดอกไม้นั่นเองนะครับซึ่งอันที่เนี่ยนะครับจะมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือตัวแฟกเมนต์เนี่ยนะครับหรือว่าตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันจะเกิดในฤดู Drought Season เท่านั้นนะครับเพื่อนๆโดย Drought Season เนี่ยเราสามารถสังเกตได้ทางด้านขวาบนข้างๆแมปนะครับก็หากมันเป็น Drought Season หรือว่าฤดู Drought อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น Drought เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะบินมาเก็บตัวแฟกเมนต์หรือว่าตัวชิ้นส่วนได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าเจ้าตัวแฟกเมนต์ชิ้นที่5นี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดในฤดู Drought เท่านั้นนะครับเพื่อนๆในฤดูอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่สามารถที่จะหาตัวชิ้นส่วนนี้ได้เป็นอันขาดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยนะครับเก็บชิ้นที่5ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวเควสที่3หรือว่าภารกิจ3มันก็จะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ภารกิจสุดท้ายภารกิจที่4นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นภารกิจที่เราเนี่ยนะครับจําเป็นต้องทําภารกิจที่3หรือว่าต้องเก็บแฟกเมนต์ทั้ง5แฟกเมนต์เนี่ยนะครับให้ครบซะก่อนนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจที่4ได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับทําตามภารกิจที่3จนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมาที่จุดที่ผมขึ้นในแมปนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนะครับก็จะเจอกับแท่นนะครับเพื่อนๆเป็นแท่นน้ำแข็งอะไรสักอย่างแล้วก็ให้ทำการกด E หรือว่ากดแตะไปนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับยังทำภารกิจที่3ไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ทำการเก็บแฟกเมนต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะขึ้นตามคลิปวิดีโอนะครับก็คือไม่สามารถที่จะทำภารกิจที่4นี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหากเพื่อนๆเนี่ยนะครับทำภารกิจที่3จนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกด E ที่แท่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหน้าที่ของเพื่อนๆที่ต้องทำเนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำการกดนะครับหรือว่าเรียงตัวอักษรให้เป็นไปตามช่องหรือว่าตามเงื่อนไขนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งคำแปลของตัวอักษรหรือว่าคำแปลของแท่นเนี่ยนะครับผมก็ได้ทำการแปลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องทำการกดนะครับตัวอักษรหรือว่ากดแท่นเนี่ยนะครับให้ตรงกับช่องทางด้านบนนั่นเองนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยนะครับมันขึ้นเจ้าเวโรไลซ์เนี่ยนะครับในช่องแรกหรือว่าช่องทางด้านซ้ายมือนะเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องกดเจ้าตัวเวโรไลซ์ที่ผมเนี่ยได้ทำการแปลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ให้ทำการกดเรียงไปเลยนะครับเพื่อนๆทั้งหมด6ช่องนั่นเองนะครับและหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยกดตรงทั้งหมด6ช่องแล้วเนี่ยนะครับภารกิจที่4ก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ material นะครับเพื่อนๆที่เป็น material ice นั่นเองนะครับในการตกแต่งครีเจอร์ของเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องขอไปที่ UGC เนี่ยนะครับที่ทางเกมได้ทำการแจกที่เป็นกุญแจโบเรียลเนี่ยนะครับในขณะนี้ได้ทำการ out stock หรือว่าหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆหลายๆคนที่เพิ่งมาทำภารกิจเสร็จในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ได้รับ UGC แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าภารกิจแล้วก็ของรางวัลเนี่ยนะครับยังคงได้รับได้แบบปกติเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับ4ภารกิจ4มิชชั่นที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องทำนะครับสำหรับ Boreal Quest นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยนะครับทำภารกิจทั้งหมดเนี่ยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาทำ Agent Quest หรือว่า Quest ในสัปดาห์นี้กันต่อเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็รีบไปเคลียร์กันนะครับเพื่อนๆสำหรับ Boreal Quest นั่นเองนะครับยังไงหากเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบข้อสงสัยให้ละกันนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาทำ Agent Quest กันละครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาเจอกันใหม่ใน Agent Quest ละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ